This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทยมากนั่นคือเรื่องของร้านอาหารนั่นเองครับเราจะเห็นว่าระยะหลังนี้เนี่ยนะครับร้านอาหารหลายร้านเปิดตัวมาก็ต้องปิดตัวไปเหตุการณ์แบบนี้เจอค่อนข้างเยอะสาเหตุมาจากอะไรผู้เล่นมากรายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเศรษฐกิจบ้านเราไม่โตหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของคนไทยในบ้านเราคุยเรื่องนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจต่อเพนกวินคุณธนพงษ์วงศ์ชินศรีครับต่อสวัสดีครับพี่วินสวัสดีครับต่อเริ่มต้นก่อนระยะหลังคนบอกว่าสาหัสเหมือนกันคือร้านอาหารไปไม่เคยรอดต้องถามก่อนว่าหลังโควิดภูมิทัศน์ของร้านอาหารไทยธุรกิจร้านอาหารมันเป็นไงครับจริงๆต้องบอกว่าหลังโควิดอ่ะคือขาขึ้นของร้านอาหารเลยเพราะว่าคนที่เคยอยู่แต่ที่บ้านเขาก็กลับมาจับจ่ายใช้สอยหน้าร้านมากยิ่งขึ้นร้านอาหารก็บูมขึ้นมาแต่ณวันนี้เรารู้สึกได้ประมาณปีหนึ่งนิดๆละที่เอ๊ะทำไมคนเริ่มใช้บริการร้านอาหารลดลงเอ๊ะแต่ Delivery ก็กลับไม่ได้เพิ่มขึ้นจนเราเริ่มรู้สึกว่าการทำร้านอาหารมันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแต่ถ้าพูดในเรื่องตัวเลขครับพี่วิทย์ก่อนโควิดเนี่ยเรามีผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศประมาณสัก 300,000 กว่ารายนะวันนี้หลังโควิดผ่านมาสัก2ปีกว่าละ3ปีผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศไทยขึ้นเป็นประมาณสัก 600,000 กว่ารายเท่านึงเหรอเกือบเท่านึงแล้วเราโตเท่านึงป่ะเม็ดเงินจากก่อนโควิด 400,000 ล้านบาทต่อปีเข้าใจว่าหลังโควิดนะวันนี้ก็อยู่ประมาณสัก 420,000 ล้านบาทต่อปีก็เติบโตไม่กี่เปอร์เซ็นต์เอง 5% ไม่เกินนั่นหมายถึงว่าก้อนเค้กมันไม่ได้ใหญ่มากขึ้นแต่คนมาแบ่งก้อนเค้กเยอะมากขึ้นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดยอดขายก็จะหายไปเพราะนั้นต่อคนเนี่ยรายรับก็จะน้อยลงไปด้วยใช่เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยถ้าเราได้ไปพูดคุยกับเขาร้านอาหารหลายร้านที่เราเป็นที่รู้จักในวันนี้เขาบอกเขาเติบโตมาตอนโควิดเขาเกิดขึ้นตอนโควิดเยอะมากโควิดคือทำให้หลายธุรกิจหลายร้านอาหารเจ๊งแต่ก็สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นเท่าตัวเหมือนกันครับแล้วเป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นเพราะผู้เล่นมากรายมากขึ้นทำให้ร้านอาหารต้องปิดตัวไปด้วยส่วนหนึ่งและส่วนอื่นที่เหลือคืออะไรครับผมว่าส่วนที่เหลือคือพฤติกรรมลูกค้าที่เขารู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเขาไม่มั่นคงเหมือนเดิมจากแต่ก่อนเนี่ยพฤติกรรมเราจะเห็นเลยครับว่าร้านอาหารเนี่ยจะมีลูกค้ามาใช้ตั้งแต่วันธรรมดาระดับหนึ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะขึ้นมากในโซนที่เป็นที่พักอาศัยส่วนในเมืองเนี่ยตอนกลางวันกับตอนเย็นวันธรรมดาลูกค้าก็จะเยอะเสาร์อาทิตย์ก็จะเบาบางลงแต่ณวันนี้ความแตกต่างระหว่างเสาร์อาทิตย์กับวันธรรมดาเริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเช่นถ้าเราอยู่ในโซนที่เป็นที่พักอาศัยวันธรรมดานี่คือแค่ประคองตัวเราจะไปรอเก็บกำไรวันศุกร์เสาร์อาทิตย์โอเคแต่ถ้าเป็นโซนออฟฟิศสำนักงานวันธรรมดาเรายังพอขายได้แต่จำนวนรอบเราน้อยลงเสาร์อาทิตย์นี่คือบางร้านตีศูนย์เลยครับผมว่าเพราะว่าหนึ่งคือด้วยเราไม่เจอปัจจัยทางบวกที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเลยความไม่มั่นคงของรัฐบาลการดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อต้นทุนที่ไม่มีท่าทีว่าจะถูกลง มันทำให้ปัจจัยทุกอย่างมันทำให้เขารู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเขาน้อยลงครับถ้าเกิดว่าต่อพูดแบบนี้แสดงว่าร้านอาหารที่ยังคงอยู่ได้แข่งอันนี้แยกกันนะฮะสมมติว่าเซกเตอร์ที่เป็นอาหารแพงอันนี้แยกไปเลยลอยตัวแต่ที่เหลืออยู่เนี่ยผู้บริโภคต้องการของถูกอย่างเดียวคนที่ exit ออกไปแน่นอนว่ามันต้องมีคนอยู่คนที่ออกไปคือต้นทุนแพงหรืออะไรฮะผมมองว่าอย่างนี้ครับคือตลาดร้านอาหารถ้าเราพูดราคาก็คือราคาแบบบัดเจ็ตเลยราคาสตรีทฟู้ดราคาระดับกลาง200กว่าบาทไปจนถึง 5-600 ก็คือระดับจนไปถึงตลาดระดับบนผมว่าตลาดที่จับกลุ่มลูกค้าระดับบนไฟน์ไดนิ่งโอมากาเสะเรายังเห็นการเติบโตตลอดเวลามีร้านมิชลินเกิดขึ้นกลุ่มนี้ผมว่าเขามีทิศทางที่จะอยู่รอดได้กลุ่มตลาดสตรีทฟู้ดเลยคนที่ขายของที่เข้าถึงง่ายราคาถูกผมว่าเขาก็ยังอยู่รอดเพราะว่าคนที่อยู่ระดับกลางที่เคยมีเงินจับจ่ายใช้สอยวันธรรมดาพาครอบครัวไปกินข้าวไปกินข้าวกับเพื่อนเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยพอเขาไม่มั่นคงจากกินอาทิตย์ละ 3-4 วันก็เหลือกินอาทิตย์ละวัน2วันที่กินอาหารในราคาสูงที่เหลือเขาไปซื้อร้านอาหารสตรีทฟู้ดก็เลยอยู่รอดแล้วก็ขายดีในพวก Delivery ไอ้ตลาดระดับกลางเนี่ยที่ผมว่าค่อนข้างได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะครับที่เขาจะรู้สึกว่าสิ้นปีฉันยังจะต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศนะเป็นรางวัลชีวิตต่อปี
ต่เขาจะไปประหยัดตรงมื้ออาหารนี่แหละโอ้อันเนี้ยที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็พฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเริ่มไปกินร้านอาหารในร้านน้อยลงความถี่น้อยลงสังเกตยังไงไปบวมที่ delivery ป่ะครับเราก็มักจะคิดว่าบวมที่ delivery แต่ปรากฏว่าปัจจุบันสัดส่วน delivery ก็อยู่แค่ประมาณ 15% ของยอดขายไม่ได้ขึ้นไประดับ 3-40%คือพูดง่ายไม่ได้ชดเชยกันล่ะไม่ได้ชดเชยสิ่งที่เราเห็นกันก็คือจากสมัยก่อนเนี่ยห้างปิด4ทุ่มถูกไหมครับเราจะรับลูกค้ารอบสุดท้ายตอน3ทุ่มครับและ last order ตอน3ทุ่มครึ่งณวันนี้ขอให้ไปดูทุกห้างเลยจะรับลูกค้าโต๊ะสุดท้ายตอน2ทุ่มครึ่งและ last order 3ทุ่มหายไปครึ่งชั่วโมงเฮ้ยครึ่งชั่วโมงมันสำคัญยังไงกับธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่จะขายได้ช่วงเย็นโอเคนั่นหมายถึงว่าพฤติกรรมลูกค้าเขาอยากกลับบ้านเร็วมากยิ่งขึ้นการจับจ่ายใช้สอยการทำรอบของร้านก็เลยจะลดลงมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมคนไทยใช้ชีวิตดึกน้อยลงผมว่าพฤติกรรมนี้มันเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงโควิดครับเราอยู่กับออนไลน์จนออนไลน์กลายเป็นโลกหนึ่งของเราเรากลับบ้านเราไปดู Netflix เราไปดูโซเชียลมีเดียเพราะเรารู้ว่าเรารู้สึกว่าช่วงกลางวันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราเร่งรีบในการใช้ชีวิตมากละช่วงดึกๆมันคือช่วงเวลาในการอยู่กับตัวเองแต่เขาไม่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆเขาอยู่ในโซเชียลมีเดียกับตัวเองโอเคมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าอ่ะเขากลับบ้านไปมีเวลาชีวิตส่วนตัวตอนกลางคืนเขาก็เลยเลือกในการซื้อกับข้าวไปกินที่บ้านหรือเขาสั่ง delivery ไปกินที่บ้านเอ้าอย่างนี้เราก็มักจะคิดว่าเฮ้ยร้านอาหารก็ยังได้รายได้อยู่สิถูกแต่ว่าจริงๆแล้วร้านอาหารน่ะได้รายได้กำไรลดลงเพราะเขามี third party ที่เป็น food aggregator หรือ food app delivery ในการเอาวัตถุดิบเอาอาหารส่งไปหาลูกค้าซึ่งเราโดนไปแล้ว30%พอ30%ร้านอาหารก็รับผิดชอบส่วนหนึ่งแล้วก็ผลักภาระไปให้ลูกค้าอีกส่วนหนึ่งลูกค้าก็เลยรู้สึกว่าปัจจุบันสั่งอาหารในแอปก็ไม่เห็นถูกอย่างที่คิดเลยลูกค้าก็เลยเลือกจำกัดเงินตัวเองในการสั่งมันก็เลยทำให้ต่อมื้อลูกค้าเองก็สั่งน้อยลงร้านอาหารก็ได้เงินจนมาถึงตัวเขาลดลงไปด้วยโอ้โหถ้าเกิดว่าถามแบบนี้ปัจจัยเวลาที่ลูกค้าจะเลือกยังไงก็ตามคนต้องกินต้องใช้เนาะครับปัจจัยเวลาคนที่เขาจะเลือกว่าเขาจะเลือกจากปัจจัยเช่นราคาความสุขปัจจุบันเขาเลือกจากอะไรเป็นหลักครับเพราะถ้าเกิดฟังที่ต่อคือเหมือนราคามันตัวกำกับทุกอย่างผมเพิ่งทำรีเสิร์ชกับลูกค้าประมาณสัก 4-500 คนในออนไลน์ว่าปัจจัยในการเลือกร้านอาหารของเขาเป็นยังไงคำตอบแรกยังเป็นเหมือนเดิมคือรสชาติจะต้องดีโอเคอันเนี้ยอร่อยมาก่อนละใช่อร่อยมาก่อนแต่ประเด็นตามๆมาคือเริ่มเป็นเรื่องบรรยากาศและการบริการมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเรามาคิดว่าแค่อาหารอร่อยเปิดตึกแถวคนก็มากินเดี๋ยวนี้คนต้องการเรื่องการบริการและประสบการณ์ที่ดีเพราะอะไรเขาไม่ได้กินอาหารเพราะเป็นอาหารเขากินอาหารเพราะเขาต้องการคอนเทนต์คอนเทนต์คืออะไรครับคอนเทนต์ในการที่วันนี้เขาได้ไปกินร้านนี้เขาถ่ายรูปโชว์ไปในออนไลน์แบบนี้โอเคใน TikTok ใน Instagram ใน Facebook มันเลยทำให้ร้านอาหารก็ต้องมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปัจจัยต่อมาก็เป็นเรื่องของความคุ้มค่าเราไม่ได้พูดว่าถูกหรือแพงแต่มันต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเงินที่ฉันจ่ายไปร้อยหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งฉันได้อะไรมากกว่าเงินที่ฉันจ่ายไปก็เป็นเรื่องเนี่ยรสชาติการบริการบรรยากาศเหล่านี้มันเลยทำให้ร้านอาหารจะมีต้นทุนในการบริหารธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นสมัยก่อนเราบอกว่าร้านอาหารต้นทุนวัตถุดิบ 50% ที่เหลือมีค่าแรงพนักงานไม่กี่คนค่าเช่าเล็กน้อยที่เหลือคือกำไรละเดี๋ยวนี้ต้นทุนวัตถุดิบเรายังมีเท่าเดิมครับแต่เรามีค่าเช่าที่ถีบตัวสูงมากขึ้นปีนึงไม่ต่ำกว่า 5% เรามีค่าแรงที่ปัจจุบันร้านอาหารจ่ายค่าแรงพนักงานมากกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำไปไกลละโอ้ครับเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เรามีค่าแรงถูกในธุรกิจร้านอาหารอีกต่อไปแต่ณวันนี้เรามีต้นทุนค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้นมาเยอะเรามี GP ของแอป Delivery 30% ที่เราต้องจ่ายเรามีต้นทุนที่เราต้องจ้างพนักงานทำกราฟิกในการโพสต์ Facebook เรามีต้นทุนในการตัดต่อลง TikTok เดี๋ยวนี้มันมีคำว่า Affiliate Marketing พี่วิทย์เคยได้ยินไหมครับขยายความหน่อยที่ลูกค้าแทนที่เขาจะมาโพสให้เราอย่างเดียวเขาสามารถหยิบตะกร้าดึงตะกร้าของเราใน TikTok ไปขายต่อมันมีคนกลางเข้ามาอยู่ในระบบมากยิ่งขึ้น
ตัวแบ่งเงินมันก็เลยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นคือเรื่องปกติแต่นั่นหมายถึงว่าในมุมคอสมันก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็วัตถุดิบมันไม่มีท่าทีว่าจะถูกลงมันเลยทำให้ผู้ประกอบการก็ต้องผลักภาระในการขึ้นราคาขายเดี๋ยวนี้เราจะหาข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวจานละ50บาทผมว่ายากเลยนะครับต้องเริ่มเป็น60เริ่มเป็น70มากขึ้นเรื่อยๆและถ้าไปอยู่ในแอป Delivery มันจะกลายเป็น80 90 100แต่เงินเดือนของคนทั่วไปยังเท่าเดิมครับได้พูดคุยกันในหมู่ผู้ประกอบการแล้วเนี่ยต่อคิดว่าทางออกที่น่าจะเป็นคืออะไรครับผมว่าอย่างแรกสิ่งที่เราเจอกันก็คือณวันนี้ธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่คนทำไปจนถึงคนกินเนี่ยเรามีตัวกลางมากเกินไปโอ้โหอย่างแรกคือเรามีฟู้ดแอกริเกเตอร์ที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ในการมาแบ่งเงินอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามองแค่เรื่องวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางซัพพลายเชนไปจนถึงปลายทางอ่ะเผลอๆเราผ่านไป 3-4 ต่อโอเคเราผ่านผู้ผลิตเราผ่านคนไปรับมาที่ตลาดเราผ่านคนที่มารับตลาดใหญ่ไปขายตลาดเล็กเราผ่านแอปขายวัตถุดิบอาหารซัพพลายเชนยาวขึ้นซับซ้อนขึ้นซัพพลายเชนยาวขึ้นมาเลยทำให้จริงๆต้นทางเขาไม่ได้รวยขึ้นปลายทางเขาก็ไม่ได้ได้ของที่ถูกลงมากขึ้นเพราะไม่มีคนกลางเข้ามาเยอะจริงๆผมว่าเรื่องพวกนี้ถ้าภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมอะไรบางอย่างในการจับแมทชิ่งบาง อย่างให้ต้นทางมาเจอปลายทางผมว่าเรื่องนี้น่าจะช่วยได้มากยิ่งขึ้นครับผมว่าเรื่องที่2ก็คือเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคนี้ลูกค้าตัดสินใจเลือกร้านตั้งแต่ตอนเขาอยู่ที่บ้านละต่อให้เราจะไปจังหวัดไหนก็ตามเราจะไม่มีวันขับรถเดี๋ยวไปดูว่าฉันจะไปกินร้านใดดีข้างทางเราจะกลัวความผิดหวังเพราะต้นทุนเวลาคือต้นทุนที่แพงที่สุดของลูกค้าการผิดหวังคือต้นทุนที่สูงที่สุดฉะนั้นเราจะไปหัวหินเราจะทำกันบ้านเลือกร้านแม้กระทั่งร้านกาแฟตอนเช้าเราก็จะเลือกร้านอาหารทะเลตอนเย็นเราก็จะเลือกมาเลยทำให้ร้านที่อยู่ติดกันคนหนึ่งทำโซเชียลมีเดียเก่งอาจจะไม่อร่อยมากอีกคนหนึ่งทำโซเชียลมีเดียไม่เป็นแต่อร่อยมากแต่ลูกค้าตัดสินใจจองร้านนี้ตั้งแต่แรกไปเรียบร้อยแล้วอะโอเคมาเลยทำให้อร่อยอย่างเดียวมันไม่เพียงพออีกต่อไปแต่มันต้องทำให้เราต้องพยายามทำการตลาดตลอดเวลาเราเลยจะเห็นร้านเปิดใหม่ธุรกิจเปิดใหม่ที่เก่งโซเชียลมีเดียแต่งร้านได้ดีบรรยากาศดีเป็นที่รู้จักแต่ที่จริงอ่ะเบื้องหลังของเขาอ่ะการลงทุนต่อสาขาเขาสูงมากนะครับปัจจุบันเนี้ยถ้าเราจะเปิดร้านอาหารในห้าง1ตารางเมตรใช้เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 40,000 บาท1ตารางเมตร1ตารางเมตรครับฉะนั้นถ้าเราจะทำร้านอาหาร100ตารางเมตรเราใช้เงิน4ล้านบาทแล้วเราต้องได้กำไรขนาดไหนเพื่อจะคืนทุนโอ้โหท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากอะไรให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันบ้างไหมครับเพราะว่าเขาคงไม่รู้ว่าเบื้องหลังคนทำร้านอาหารที่เราไปทุกวันเนี่ยเขาเจออะไรบ้างอยากจะฝากอะไรกับผู้บริโภคครับผมว่าจริงๆแล้วอะครับปัจจุบันเรายังมีผู้ประกอบการขนาดเล็กและคนที่เริ่มต้นร้านอาหารใหม่ที่เขาตั้งใจทำวัตถุดิบอย่างดีที่สุดผมว่าเข้าใจแหละเราเป็นตลาดที่เป็นเสรีนิยมเราสามารถเลือกธุรกิจหรือเลือกแบรนด์ที่เราอยากไปอุดหนุนได้แต่สมมุติเราลองออกไปเดินหน้าปากซอยเราเจอคุณป้าที่ตั้งใจทำอาหารดีๆเราเจอร้านอาหารนี้ที่เขาไปเอาวัตถุดิบจากเกษตรกรชุมชนมาเราอาจจะแบ่งเงินของเราต่อเดือนอุดหนุนร้านเหล่านี้บ้างเขาอาจจะไม่ใช่ร้านที่อร่อยที่สุดเขาอาจจะไม่ใช่ร้านที่บริการดีที่สุดเขาอาจจะไม่ได้เป็นร้านที่ทำการตลาดดีที่สุดแต่เขาเป็นร้านที่ตั้งใจทำแล้วเราคิดว่าเราควรประเทศไทยควรมีพื้นที่ว่างให้กับคนที่พยายามแต่อาจจะไม่เก่งทั้งหมดให้อยู่รอดขอบคุณมากครับวันนี้ได้เอ็กซเรย์อุตสาหกรรมที่ผมคิดว่าใกล้กับตัวคนไทยมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งด้วยวันนี้ขอบคุณต่อมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud